ัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงการเรื่องรถเก็บใบไม้ค่ะนั่งก่อนใบไม้เปียกสามารถให้ความมีสี
สามารถใช้ค่ะหรือเหมือนทำกองหวังการแจ้งค่ะขั้นตอนในการทำนะคะเตรียมสถานที่หมักเลือกสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีและอยู่ห่างจากบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นเหม็นค่ะ 2. เตรียมวัสดุใบไม้แห้งควรบดชื้นสักให้ในกรงเพื่อเร่งกระบวนการแก้สลายค่ะวัสดุสีเขียวใช้เศษผักเศษผลไม้หรือหญ้าที่สดใหม่ 3. จัดวางชั้นวัสดุเริ่มต้นด้วยการวางชั้นของใบไม้แห้งหนาประมาณ 15-20 ซมใช้วัสดุเขียวทับบนใบไม้แห้งหนาประมาณ 4-15 ซมใช้ใส่ดินหรือปุ๋ยคอกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายลดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่เปียกบ้างเกินไปค่ะ 4. สลับชั้นวัสดุทำซ้ำขั้นตอนในการจัดวางชั้นวัสดุจนกว่าจะได้รับจะได้กองหมักสูงประมาณ 1.5 เมตรโดยให้ชั้นบนสุดเป็นชั้นของใบไม้แห้งค่ะ 5. การดูแลรักษาควรที่กองหมักทุกๆ 1-2 สัปดาห์เพื่อให้อากาศเข้าถึงทุกส่วนและกระตุ้นการย่อยสลายรักษาความชื้นให้เหมาะสมถ้ากองผักแห้งเกินไปให้รดน้ำเพิ่มแต่ถ้าเปียกเกินไปให้เพิ่มวัสดุแห้ง 6. ระยะเวลาในการหมักกระบวนการหมักจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนซึ่งอยู่กับสภาพอากาศและวัสดุที่ใช้ 7. การใช้งานเมื่อวัสดุหมักย่อยสลายจนกลายเป็นดินสีเข้มและไม่มีกลิ่นเหม็นสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยในสวนแปลงผักได้เคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ใบไม้ที่มีสารพิษหรือใบไม้จากต้นไม้ที่มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชควรหลีกเลี่ยงการใส่เนื้อสัตว์นมหรือไขมันในกองหมักเนื่องจากทำให้เกิดกลิ่นเหม็นค่ะประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 1. เพิ่มดินซีวัตถุแก่ดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ 2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 3. ช่วยปรับสภาพแวดล้อม 4. ช่วยถ่ายเทอากาศในดินได้ดี 5. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ปริมาณมากต่อไปด้วยหลักการทำงานของสเตอร์ 1. การส่งกำลังสเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งกำลังระหว่าง2กลุ่มเผ่าโดยทั่วไปแล้วจะใช้คู่กับโซ่เพื่อถ่ายโอนกำลังจากเผ่าขับเช่นเผ่าของเครื่องยนต์ไปยังเผ่าตามเช่นเผ่าของล้อ2การหมุนเมื่อเผ่าขับหมุนสเตอร์ที่ติดอยู่กับเผ่าขับก็จะหมุนตามซึ่งทำให้โซ่ที่พันอยู่รอบสเตอร์หมุนไปด้วยซึ่งจะดึงสเตอร์ที่ติดอยู่กับเผ่าขับไปในทิศทางเดียวกันทำให้เขาตามไปด้วยทำให้เขาตามไปด้วย 3. การเพิ่มหรือลดอัตราทดขนาดของสเตอร์จำนวนฟันจะส่งผลต่ออัตราทดของการส่งกำลังผ่านสเตอร์ที่เขาขับมีขนาดเล็กกว่าสเตอร์ที่เขาตามจะทำให้อัตราทดสูงเพิ่มความเร็วแต่ถ้าสเตอร์ที่เขาขับมีขนาดใหญ่กว่าสเตอร์ที่เขาตามจะทำให้อัตราตัวต่ำเพิ่มแรงบิด 4. ความแม่นยำในการทำงานการออกแบบและผลิตสเตอร์ต้องมีความแม่นยำสูงความของสเตอร์จะต้องมีการจัดเรียงและขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนและลดการสึกล้อของสเตอร์และโซ่ค่าวัสดุสเตอร์มักทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานเช่นเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆที่ทนต่อการสึกล้อก็ให้สามารถทนต่อแรงกดและการใช้งานนั้นได้การใช้งานสเตอร์อย่างถูกต้องและการดูแลรักษาเช่นการหล่อลื่นโซ่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การใช้งานของสเตอร์ไลโซและรักษาประสิทธิภาพการ
การทำงานของระบบส่งกำลังให้ดีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการทำปุ๋ยหมักลงรับพยัคฆ์ศิรินาวินผู้สุจิตตาสืบโนการและอานิวัตรภูมิมิน2566ได้วิจัยเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดต่างๆต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดทอดทางแผนการให้ลองแบบและลองแลนดอมไมซ์แลนดอมไมซ์คอมพิสบล็อกดีไซน์บล็อกดีไซน์ RC ED จำนวน9จุดทดลองซ้ำๆที่ผ่านถึงผมว่ากลุ่มทดลองที่3หรือที่หักคือหอยเชอรี่และมะนาวและทั้งหมดมะนาวบ้านเขาขึ้นจะด้วยไงเถอะเนาะและน้ำครับค่ะอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่เป็นชนิดปุ๋ยหมักและอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีความเฉลี่ยของต้นความกว้างทรงพุ่มและความยาวใบความยาวใบน้ำหนักต้นรวมรากและน้ำหนักแห้งต้นรวมรากเฉลี่ยมากที่สุดคือ 21.30 เซนติเมตร 20.23 เซนติเมตร 17.90 เซนติเมตร 35.47 กรัมต่อต้นและ 19.50 กรัมต่อต้นตามลำดับและมีจำนวนใบเฉลี่ยต่อต้นและความกว้างใบในระดับปานกลางคือ8ใบต่อต้นและ 5.55 เซนติเมตรตามลำดับความเรามาคือกลุ่มทดลองที่4ปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่เนื่องจากมีความสูงเฉลี่ยของต้น 18.46 เซนติเมตรน้ำหนักส่วนของรวมรา 30.21 กรัมต่อต้นและน้ำหนักแห้งต่อต้นรวมรา 19.30 กรัมต่อต้นส่วนกลุ่มทดลองที่ไม่แนะนำให้ใช้คือกลุ่มทดลองที่7ปุ๋ยเคมีสูตร4600ขัดตา25กิโลกรัมต่อไร่รวมกับปุ๋ยหมักหอยเชอรี่และน้ำมะพร้าวอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่เนื่องจากดัชนีวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดับต่ำที่สุดค่ะงานแสดงเกี่ยวข้องกับรถเก็บใบไม้นะคะบริษัทอมรอิเล็กทริกจำกัด2560ได้จัดทำรถเข็นเหยียบใบไม้เป็นตัวช่วยทำให้งานบ้านนี้กลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเงียบและสะดวกสบายโดยไม่ต้องก้มลงสามารถเก็บใบไม้ทั้งหมดบนพื้นได้อย่างง่ายดายด้วยระบบแปรนอีกทั้งยังใช้งานโดยไม่เกิดเสียงรบกวนเนื่องจากขับเคลื่อนโดยไม่ใช้เครื่องยนต์และจะช่วยควบคุมประหยัดพลังงานและประหยัดแรงอีกด้วยรถเก็บใบไม้ยังคือเหมาะสำหรับเก็บเศษหญ้าปรับความสูงเพื่อให้เก็บพื้นที่ใช้งานได้ที่จะที่มีการออกแบบตามหลักภูมิปัญญาทำให้การใช้งานรถเก็บใบไม้เป็นเครื่องง่ายเมื่อเก็บเต็มสภาพที่ถอดออกเพื่อเช็ดทิ้งแล้วใส่กลับเข้าใหม่เมื่อทำงานเสร็จแล้วรถเก็บใบไม้สามารถพับเก็บได้ด้วยการจัดเก็บสมัครประเภทของรถเข็นอเนกประสงค์ช่วยให้ประหยัดเวลาในการขนย้ายสิ่งของได้มากขึ้น
เพราะสามารถผลิตสิ่งของหลายชิ้นหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากพอกันในคราวเดียวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้น้ำเนื่องจากการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากโดยใช้แรงคนเยอะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวหรือมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนย้ายได้การเลือกรถเข็นอะไรประสงค์เพื่อใช้งานรถเข็นแบบ4ล้อเป็นรถเข็นที่มีล้อเล็กๆจำนวน4ล้อติดตั้งอยู่บริเวณของแขนรับน้ำหนักและมีมือจับที่ยึดกับแขนถุงรับน้ำหนักเพื่อความสะดวกในการเข็นใช้งานมือจับในบางรุ่นจะสามารถพับได้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บรถเข็นประเภทนี้เป็นที่นิยมในอย่างแพร่หลายทั้งในทั้งใช้ในบ้านอาคารสำนักงานห้างสินค้าโรงแรมทำหน้าร้านต่างๆพอใช้งานง่ายออกแรงมีความพอและสีความสูงรถเข็นแบบสองล้อนะคะเป็นรถเข็นที่ใช้หลักการทำงานแบบเดียวกับคานยกจะมีส่วนประกอบ3ส่วนคือส่วนชันส่วนล้อจำนวน2ล้อและตัวรถเข็นที่ยาวไปจนถึงกระจกที่ใช้การอย่างแพร่หลายในเชิงอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถบรรทุกของหนักได้ดีมีความคล่องตัวสูงสามารถใช้ได้สะดวกและในพื้นที่แคบและมีให้เครื่องหลากหลายรูปแบบตามแต่ลักษณะสิ่งของที่ต้องการขนย้ายนอกจากรถเข็น2ล้อและรถเข็น4ล้อที่เป็นนิยมและน่าคุ้นตาเดิมดีอยู่แล้วปัจจุบันยังมีรถเข็นอีกหลายหลากหลายรูปแบบที่ถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มออกมาให้ใช้งานได้ง่ายและหลากหลายยิ่งขึ้นเช่นรถเข็นแบบลากหรือรถเข็นลอรี่รถเข็นทรงสูงรถเข็นถังน้ำมันรถเข็นตัวและรถเข็น6ล้ออเนกประสงค์เป็นต้นที่3วิธีการดำเนินการวัสดุอุปกรณ์สเตอร์ท่อ PVC เสริมเหล็กกล่องโซ่แปลงรถน้ำเก่าแผ่นสแตนเลสตะข่ายขั้นตอนการทำ 1. นำรถเข็นมา 2. นำเหล็กกล่องเสริมมาเชื่อมกับรถเข็น 3. นำสเตอร์เชื่อมติดกับเคารถเข็น 4. ติดตั้งตะข่ายใส่ในรถเข็น 5. ติดตั้งแกนหนึ่งของแปลงสัตว์ใบไม้ 6. ติดตั้งโครงหน้าของแปลงสัตว์ใบไม้ 7. ติดตั้งแปลง8. เชื่อมสเตอร์ติดกับแกนหมุนทองแปลงปัด 9. นำโซ่มาใส่กับที่ติดตั้งสเตอร์ 10. ทำช่องไว้ข้างหลังของรถเข็น 11. นำแผ่นสแตนเลสเพื่อทำการรองรับใบไม้ในการปัดเข้าของแปลงปัด 12. ประกอบให้เป็นรูปร่างตามที่กำหนดไว้และเช็ควัสดุอุปกรณ์และเริ่มทำการทดลองค่ะผู้ของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะค่ะถึงครับ3ทำแม็กบุ๊กเอาได้สองมือลงมือกลุ่มที่กลุ่มที่1ค่ะล้อรถใช้ขนาดเท่าไหร่โซ่ใช้ขนาดเท่าไหร่ล้อรถขนาด8นิ้วครับโซ่เบอร์428ความยาว108ข้อครับ8นิ้วอยู่ประมาณล้อรถลากหน้าโค้งธรรมดาเลยครับถ้าเราถือ12นิ้วหรือเปล่าคุณหนึ่งเข้าใจอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับเราเลยแหละพวกเราจะใช้สูงเราขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าถ้าเราใช้สูงมากระยะในการเก็บมันก็ต้องห่างเยอะใช่ไหมแล้วก็ออกแบบนี้ว่ามันจะเอาแบบไหนอะไรนะโซ่อะไรนะโซ่มอไซค์ครับมอไซค์เอามาทำไมเอามาใส่กระสายจังหวะที่เราเลื่อนไปใช่ไหมให้มันหมุนขึ้นข้างหรือสองข้างสองข้าง
ใส่คือประเด็นคือ2ถ้าเราใส่2ข้างมันจะบาลานซ์มันจะทำให้แรงทั้ง2ข้างบาลานซ์แต่ถ้าใส่ข้างเดียวมันต้องสิบไงแต่เดี๋ยวแม่ต้องเราส่งมันสิบลูกไงมันสิบงานอันนี้พูดไปฟังที่สุดครับครับทุกคนครับมาอยู่ทางโครงงานกับรุ่นเก็บใบไม้อยู่ที่ไหนช่วยไม่เป็นไรครับเก็บและสะดวกมากขึ้นนะครับจะเก็บใบไม้มันมีผลเสียอะไรเก็บใบไม้ถ้าเราไม่มีรถเก็บนะมีคือแต่ก็คือถ้าเราจะอายุเก็บใบไม้ค่ะหรือเราจะกวาดใช่ไหมคะแต่ก็ถ้าคนที่อายุเยอะแล้วก็จะปวดเอวบ้างปวดขาบ้างค่ะมาถึงครูใช่ไหมเนี่ยตอบตรงมากเลยนะมาถึงคนสูงอายุก็คือพูดง่ายคือลดอากาศลดความเสี่ยงของการก้มการเก็บก็คือเราไม่ต้องเก็บเราแค่เข็นไปใช่ไหมกูอยากเข็นไปมันจะมาที่หมุนเก้าอยู่นี่นะประเด็นนะประเดี๋ยวว่าไงก่อนไอ้เข็นไปแล้วเนี่ยพอมองกลับมาอ้าวไม่ใช่ไอ้ปอกขยายยุบเราอย่างนี้เลยเหรอนะเนี่ยต้องคุ้นกับวังอ่ะโอเคครับก็แสดงว่าเป็นผู้เฒ่าก็ว่าถ้าเราผ่านยุคมาแล้วอันพยาเมื่อไรถึงที่ก็นับว่าพยาอันใหม่นั่นแบบไหนจะทำอะไรแบบไหนก็ถอดก็ถอดได้แล้วก็เอาไปเทใช่หรือช่องหรอคะช่องหรอคะที่สุดไปเลยอ่ะทำช่องออกไปทีค่ะก็ต้องอยู่ลดรายการกุ้งไม่ค่ะช่วยตัวเข่าอยู่แล้วตอนยู่มันหนักทีมันมีช่องออกไปทีอีกค่ะที่จะเข่าพงมันหนักครับผู้เข่าคนนี้ไม่อยู่แล้วมั้งคือก็ใส่ร้านอยู่เมื่อกี้กลุ่มอะไรเมื่อกี้กลุ่มห้าเชิญครับก็เก็บใบไม้มีลักษณะและขนาดอย่างไรรถเก็บใบไม้ลักษณะและขนาดเราเปิดมูบนเนี่ยมูเรื่องโป้งอ่ะถ้าได้บอกยุกนี่ตัวอย่างที่เพื่อนค้นหามาตัวอย่างนี่ได้สีชมพูสีเขียวอ่ะไหนแปลงแปลงนี่แปลงพวกเธอสมมติพวกเธอเป็นใบไม้พวกเธอก็จะนอนอยู่พื้นใช่ไหมแปลงไอ้นี่ก็จะปัดพวกเธอขึ้นไปไหนคือแปลงโดนแล้วไปยังไงต่อแล้วต้องมีคันปัดได้เลยค่ะถ้าจะเทก็เปิดมันจะมีช่องเชียร์ในสีเดียวเดี๋ยวก็ผ่าไม่เข้าใจผ่าสีหนึ่งไม่รู้จักเชียร์กำลังงงอยู่เนี่ยหมอผ้าสีหนึ่งจะวิ่งใช่ไหมหมอผ้าอันนี้มันจะหมุนผ้าปัดขอไปต้องดูปัดใช่ค่ะหมอปัดต้องไปยังถูกไหมหมายถึงว่าถ้าผ่าสีหนึ่งบล็อกก็หมุนไปเรื่อยๆครูกำลังงงอยู่ว่าไอ้บล็อกนี้มันมีความสูงแล้วนี่อันนี้มันมีช่องเก็บนะเท่าที่ดูเนี่ยใช่ไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าพอปัดขึ้นมาผ่านผ้าแล้วใช่ว่าออกไปไหนผ้าเนี่ยมันหมุนเอาใบไม้ขึ้นมาลงเก็บหรือเปล่าลองดูดีนี่แหละหมายความว่าพอเธอปัดปั๊บมันตกใส่ผ้าใช่ไหมไอ้ผ้านี้มันเป็นเหมือนกับว่าสายผ้าเนี่ยมันค่อยลำเลียงไปแล้วก็ตกตรงเนี้ยก็เก็บตรงเนี้ยก็จะเข้าไปไม่รู้นะแต่ปูเท่าที่ดูมันเหมือนกับเป็นแบบเนี้ยหรือเปล่าเนี่ยเธอลองดูนิ้วผ้าเนี่ยใช่ไหมพอปัดปั๊บมันเข้าผ้าไหมเธอคิดว่าเข้าผ้าหรือเข้าถังข้างหลังเลยเข้าผ้าแล้วยังไงมันจะไปถึงข้างหลังได้ทีเนี้ยผ้าจะหมุนนะอ่าเป็นแบบสายพันธุ์ใช่ผ้ามันจะหมุนไปเรื่อยๆขีดบอกคุณว่าชุ่มเหนียงเนี่ยปั๊บผ้ามันจะหมุนขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าเธอต้องถือผ้าอยู่นี่ผักหน้าเลยเอาดูรักดิติดแล้วค่ะเอาดูรักไอ้อะไรนะเออสีอะไรเออเอาไปลองโอ้ยสีไปลองแสดงว่าเขาใช้ผ้าเป็นตัวลำเลียงขึ้นข้างบนแล้วให้มันหล่นลงแต่ทีนี้เธอต้องมึงระวังอันนี้กูไม่รู้จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวมึงมองกูนะกูไม่รู้กูไม่แน่ใจต้องเดินไปเช็คเองสมมติว่าอันนี้มันอยู่สูงดูเมียหน้าดูอันนี้มันอยู่สูงใช่ไหมเธอสังเกตไหมมันจะเป็นชันขึ้นใช่ไหม
สมมติว่าพอหมุนปั๊บหมุนปั๊บปัญหาคืออะไรปัญหาคือถ้ามันสูงเกินไปอันนี้อะไรนะกูกลัวใบไม้มันไม่เลื่อนขึ้นต่างมันสูงเกินไปก็เลยว่าหายแล้วมันจะฟิวอัพเกินทีนะหมออ๋อปัดเข้าไปในช่องถ้าสมมติเพื่อนบอกว่าอย่างนี้นะดูนะครูเข้าใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแก้ปัญหาอย่างนึงเลยเนี่ยไม่งั้นเขาไม่ทำหรอกไอ้ผ้าเนี้ยสมมติว่าเพื่อนเอาผ้าออกแล้วปัดเข้าเลยเนี่ยใช่ไหมเราคิดว่าไอ้เข้าไป10 20 50เข้าไป100ใบแล้วใบ121 12 13จะเข้าไปไหมถึงที่ว่าใบ100เข้าใจความหมายคุณไหมมันจะกองอยู่เฉพาะด้านหน้าไงแล้วมันจะไม่เข้าไปข้างในยกเลิกคืออันนี้ครูเดาได้เลยว่าอันนี้เขาป้องกันสาเหตุนั้นก็คือลำเลียงใบไม้ไม่ให้มันกองอยู่ด้านหน้าจากการปัดเดียวแล้วให้มีลำเลียงผ่านครับผ่านผ้าเข้าไปด้านหลังอันนี้เราได้เลยว่าเขาทำป้องกันการกองของใบไม้ด้านหน้าอันนั้นถ้าสมมติเรามีเทคนิคใหม่อุ้ยแบบนี้โอ้ยง่ายมากพวกหนูเห็นแบบไม่ก็เอาแบบเพอร์เฟคพวกนี้เป็นไฮดรอลิกดึงกันกินน้ำกูดังเลยสมมติถ้าหมุนหลอดปั๊บถ้าเธอหาวงอีกนะหมุนปั๊บมีแขนมีเป็นกลุ่มเดียวมีแขนปั๊บยืนไปปั๊บพร้อมรอบมันดีปั๊บดึงเนตโตไปนั่นขับปั๊บปึ๊บยกถูกถูกเอาแบบนี้ก็ได้กันตัวเองแต่อันนี้ก็บอกฟังกันซื้อมันจะใช้แบบเขาเรียกว่าใช้อะไรกลไกใช้กลไกคำถามอะไรครับเมื่อกี้คุณไหนครับเมื่อกี้4ค่ะ4ดูครับมาอุปกรณ์หลักของรถเก็บใบไม้คืออะไรคะรถเก็บใบไม้เหรออุปกรณ์หลักก็คืออย่างเงี้ยทำไมค่ะจะรู้ได้ยังไงว่ารถเก็บใบไม้มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพกลุ่มที่2ค่ะที่2รู้ได้จากใบไม้ที่เก็บได้ค่ะว่าเก็บได้แล้วเขาเป็นน้อยหรือมากในเวลาคือน้อยในเวลาจำกัดว่ามันเก็บได้น้อยหรือเก็บได้เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไปดูที่ว่าถ้าใบไม้ขนาดใหญ่เก็บได้ไหมถ้าขนาดเล็กเราก็เริ่มเหมือนกับว่ามีค่าเฉลี่ยของใบไม้ใบไม้ขนาดเล็กเอาทั้ง20-30ทิ้งไว้ใบไม้ขนาดกลางทิ้งไว้ใบขนาดใหญ่ทิ้งไว้เงี้ยเวลาเราเก็บปั๊บเราก็ดูว่าจาก30-30-30ประเมินว่าเราเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ถึง3 4 5แล้วก็ขนาดของใบไม้ที่เก็บได้ด้วยต่อครับยกครับเดินกลุ่มที่1ครับถ้าเกิดว่ารถเก็บใบไม้ล้อมีมันจะมีใครนะถ้าเกิดว่ารถเก็บใบไม้ล้อไม่หมุนล้อไม่หมุนมันจะเกิดเป็นสถิติแบบว่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นการป้องกันปัญหารวมๆแล้วกันเผื่อถ้าเฉพาะล้อคงล้อไม่หมุนก็หนักอยู่นะคือล้อไม่หมุนมันหายากแน่มันมีโอกาสที่ล้อไม่หมุนต้องมีโอกาสแต่ก็หายากอยู่นะก็ดีคิดตรงนี้หมายว่าการป้องกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากกว่าในมุมต่างๆโอเคคิดว่าจุดแรกที่มันจะเกิดปัญหาคืออะไรครับโซ่ดีไงน่าจะมีใบไม้ไปติดอยู่มันจะไม่หมุนครับโซ่อาจจะมีใบไม้ไปติดไม่หมุนแล้วป้องกันอย่างนี้เป็นขอบโซ่เลยเนาะเป็นขอบโซ่ไม่เป็นขอบโซ่บางโซ่ทำอะไรมาครอบกันเลยครอบกันไปโอ้โหเป็นเหมือนกับเป็นจักรยานครอบจักรยานอ่ะขนาดนี้เลยเหรอกูว่าถ้าเป็นกูว่ามันจำเป็นหรอกแต่ของกูนะแต่พวกเราอาจจะคิดว่าจำเป็นก็ไม่เป็นไรแม้ตัวไหนที่มีปัญหาแปลงปัดเป็นยังไงจำที่กูว่าได้ไหมจำตอนนั้นที่กูว่าที่กูบอกว่า
นอกจากแกงพวกนี้แล้วคือมาใช้เป็นจิ้มมันเป็นเหมือนกับเคี่ยวข้าวจำได้ไหมมันอาจจะเป็นลักษณะแบบเฮ้ยปลาดิบเคี่ยวแบบอะไรวะนอกจากแปลงมันมีแบบหัวแปลงเฮ้ยถอดแปลงออกแล้วเอาเป็นแบบโลหะเสียบเข้าไปได้แบบเนี้ยก็ขึ้นอยู่แล้วนะเราอาจจะเอาแปลงกันเขาก็ได้แล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพมันก็ถูกแต่ถ้าสมมติเราคิดว่าแปลงมันไม่เข้าเว้ยแล้วเราหามุมอื่นก็จะทำให้งานเราละเอียดมากขึ้นอ่านต่อครับเชิญครับข้างหลังนู้นคุ้มหลังการทำงานของรถเก็บใบไม้ค่ะการทำงานข้อคุ้มเท่าไหร่โอ้เชี่ยมกันหน้าเลยเร็วครับโอ้ลืมไปลืมบริการหลังการทำงานสมมติว่าเราจะใช้แล้วอันดับแรกจะทำไงเข็นครับเข็นแบบเข็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล้อรถจะหมุนแล้วสเตอร์ที่เราเชื่อมไว้ที่ตรงคอรถกับโซ่มันก็จะทำงานครับส่งแรงไปข้างหน้าเหมือนรถถีบจักรยานไปแบบมันจะหมุนไปครับแปลงมันก็จะหมุนตามไปครับหมุนแล้วไงต่อแล้วก็จะทำงานปัดใบไม้เข้ามาในตัวรถเข้ามาในตัวรถแล้วใบไม้อยู่กองอยู่ตรงไหนตอนนี้กองอยู่ตรงกลางมันจะเข้าถึงตรงกลางหรือตรงข้างหน้าครับตรงข้างหน้าแล้วทำไงต่อทีเนี้ยแล้วพวกเธอว่าจะย้ายชิ้นกล้องของเราด้วยเหรอไปกองตรงไหนก่อนย้ายชิ้นกล้องย่อเอาแล้วจัดกล้องอีกรู้ว่าใครล้านกูย่อเอาเรื่องว่าใส่ชิ้นเขียวบอกว่าคนเธอย่อบอกไม่กูก็เลยว่าพี่แกเขาถึงสร้างผ้าไงก็เลยเอาใหม่ไหมเขาถึงสร้างผ้าให้มันตกลงในผ้าแล้วให้ผ้าเคลื่อนใบไม้ขึ้นมาด้านบนเก็บด้านบนไงนี่คือเขาแก้ปัญหาตรงนี้แล้วเราจะมีของเขาไหมก็ต้องมีเนาะสมมติเราไม่เป็นผ้าเราเป็นอื่นได้ไหมล่ะที่มันเป็นลำเลียงอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าผ้านี่มันต้องไปเชื่อมกับตัวสเตอร์ด้วยนะตัวแก่เผาสเตอร์ที่มันต้องเชื่อมกันถึงต่อครับถึงครับนี่กลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองแล้วอะไรทำให้เครื่องเก็บใบไม้ทำงานอะไรนะอะไรทำให้เครื่องเก็บใบไม้ทำงานกูค้นรถเข็นมันต้องไม้เก็นต้องทำเจอมาช่วยสิวายใช้งบไปเท่าไหร่คะแล้วคุ้มค่าไหมกับการที่คุณพี่หนึ่งค่ะคุ้มประมาณสามคุ้มค่าประมาณ3,000 บาทล่อรถหน้าหรือล่อไม่ล่อเขาผมเป็นรถมาเลยเป็นรถเป็นรถมาเลยอ๋อลงทุนเนี่ยเหรอ3,000แล้วคิดว่ามันคุ้มไหมคิดว่าคุ้มผู้ใหญ่นักการตัดหน้าสิตัวผู้สาวคนจีนอย่างนี้ตัดหน้าผู้ติดนู่นไปปะนู่นหรอมันติดตัวล้อมันติดแบบมันคิดว่าคิดตรงมันแล้วมันคือตัวล้อมันคือตัวล้อมีวัวไปแล้วนะผู้ใหญ่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 ใช่ครับเขาเขาพูดว่าใช้แบ่งพลังงานอะไรสองคำถามแบบที่เขาจะใช้แบ่งพลังงานแหล่งพลังงานคือคนยู่เลยไม่ได้ใช่คนยู่ไม่เอาไม่เอาไหนเก็บได้ขนาดเยอะอะไรใช่ไหมอะไรนะเก็บได้ปริมาณเยอะอะไรความจุเพื่อถามความจุว่าเป็นกิโลค่ะแต่ไม่แน่นอนอ๋อจะเอาตั้งกี่กิโลคิดว่าจะเอาให้มันจุได้ตั้งกี่กิโลขนาดกว้างเท่าไหร่พวกเธอจะทำขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่ต้องรอดูรถเข็นพอขนาดต้องรอดูรถเข็นบางช่วงขนาดพวกเธอคิดว่าขนาด50 เมตรคูณ50 เมตรคูณ50 เมตรโอ้โหโมเมลูตาของรถยิงพูดเลยครับเนี่ยเลยพี่รถน้ำปกติเราสูงไม่เยอะนะสูงประมาณนี้ใช่ไหมประมาณฟุตหนึ่งเนาะแล้วก็ประมาณเนี่ยประมาณเนี้ย
60ซินใช่ไหมแล้วก็ยาวประมาณประมาณ80ถึง100ได้อยู่มั้ยไม่ต้องเอาใหญ่มากหรอกเอาแบบธรรมดาแบบง่ายๆแต่ว่าสำคัญคือไม่ใหญ่แต่สำคัญคือมันเก็บได้อย่างดีสินั่นคือจุดไฮไลท์มันให้เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเวลาเราคิดเนี่ยเวลาเราคิดแล้วมันปัดเราก็ขึ้นได้เท่าไหร่เท่าไหร่หมอเนี่ยทำยังไงปัดเราไม่ขึ้นเนี่ยสำคัญตัวที่คือใครเนี่ยต่อไปครับคุณเทพเชิญคุณเทพยี่ห้าค่ะเป็นไงโครงการนี้มีประโยชน์อย่างไรคะประโยชน์ตอบไปแล้วกินไปไหมอีกเลยข้อดีและข้อเสียของโครงการนี้คืออะไรคะข้อดีข้อเสียโครงการนี้เป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างประหยัดเวลาในการเก็บข้อดีคือประหยัดเวลาในการเก็บข้อเสียมีไหมข้อเสียคือใช้แรงเยอะอะไรนะคุณยังไม่ปวดหลังเห็นใช่ไหมอ๋อต้องใช้แรงเห็นแต่ไม่ก้มต่อครับเชิญครับสามารถใช้รถอย่างอื่นแทนรถน้ำได้ไหมคะกลุ่มใดกลุ่ม4ค่ะใช้รถอื่นแทนรถเข็นน้ำได้ไหมเข็นรถมอเตอร์ไซค์เธอเห็นอาจจะเห็นอยู่มั้งในตัวเชียวหลังๆนะนี่เรื่องนี่อย่างแปลกๆเขาเห็นนั่นหรอนี่อย่างแบบแปลกๆเขาเห็นใช้รถอื่นได้ไหมลูกสิบล้อเราไม่ได้เครื่องล้อนะลืมพวกเธอไม่เห็นรถปัดฝุ่นบนถนนไหมค่ะที่มันไปเชื่อมกับต่อกันที่มันเป็นแบบกลมๆแปลงใหญ่ๆอ่ะขี่ปั๊บเงี้ยปุ๊บเลยเท่เนาะนี่ไม่ได้ถ่ายเลยค่ะไอ้ยังไม่โคมีค่ะเกิดอะไรที่มีเห็นถึงกบเออนั่นแหละอันนั้นก็แบบสรุปแล้วมันก็น่าจะไม่เหมาะสมมันลดแต่ละทีมันก็มีข้อจำกัดแต่ละอย่างใช่แล้วนะจะดีกว่าต่อไปครับเริ่มเลยครับเชิญครับคุณเดียร์2การวางแผนการคงงานรถเกียร์อะไรวางแผนยังไงบ้างค่ะแม่ต้องซื้อรถก่อนจะเตรียมเงินต้องไปหาข้อมูลก่อนไหมเออต้องหาข้อมูลก่อนนี่ดีหาข้อมูลเสร็จแล้วทำอะไรอีกเช็คอุปกรณ์จะซื้ออะไรบ้างใช่ไหมไอ้ยี่ประกอบแล้วอะไรอีกต่อฮะทดลองใช้เหลือกลุ่มไหนบ้างเนี่ย2 4 1เหลือ1ครบแล้วเหลือ2 4กูจีนครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะไม่ค่ะกูเรื่องเขียนให้อีกเรื่องค่ะอ้าวเหรอโมเมนต์นะเขียนกูด้วยอ่ะเอ้า2ขยายดิกูได้ครบ2เอาแม่คำถามนึงเพื่อนชื่ออะไรกันบ้างเพื่อนชื่ออะไรกันบ้างเพื่อนชื่อมองแค่ง่ายๆคิ้วขอบเนี่ยทำไมถึงใช้สเตปความรู้เออเปิดสไลด์ย้อนสไลด์กูหน่อยเสียงเมลคุณไม่ใช่ของใครย้อนเมลคุณไม่ถูกใช้เธอไม่ถูกแล้วไม่ว่าปักสไลด์ตรงประเภทของรถเข็นนะเอามาไว้หน้างานวิจัยงานวิจัยเป็นสุดท้ายนะเข้าใจความหมายไหมเนี่ยงานวิจัย2คนอะไรเนี่ยเอาไปไว้สุดท้ายพอพี่ผมก็ขึ้นกล้าไว้คุณทีนี้ไปข้างหน้ามันจะมีคำถามอยู่พอไหนพี่กี้เออก็กำมังกี้กี้ทำไมถึงเลือกการใส่เนื้อสัตว์นมหรือไขมันในกองหมักเนี่ยเขาบอกว่ามันกินเหม็นเนี่ยทำไมเพราะว่าเนื้อสัตว์เขาจะเน่าเสียเน่าเกี่ยวอะไรอย่างอื่นก็เน่าเสียเหมือนกันแต่อันนี้จะกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นกว่าก็นั่นแหละทำไมมันส่งกลิ่นเหม็นกว่าอ๋อนี่เป็นคำถามครูนะคำถามครูเอาเธอกินเนื้อย่างไหมกินเนื้อซีกินเนื้อย่างไหม
ระหว่างกินในย่างกินอาหารปกติอะไรเอื้อเหม็นกว่ากันเนี่ยอย่าทำไมน่ะปลาดิบน่ะปลาดิบซีเออมะควันเล็กชื่อแล้วไม่กินแล้วมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วอ่ะเพื่อนเต็มที่ให้ตอบอีกครั้งนึงเขาทำไปถูกไปหาอุ้ยไม่ได้ตายดีวะไม่พี่หายเลยจ้ะพี่หายเลยค่ะมาตอบคุณไปหน้านึงเปิดไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้หรอกเนื้อสัตว์เขาดีมากนะหน้าเลยอันนี้มีสูตร4600เออผลการวิจัย4600เหรอ4600คืออะไรปุ๋ยคืออะไรนะปุ๋ยเลขแรกคือปุ๋ยเลขแรกคือสารอันนี้ง่ายมากเลยเนี่ยเออดูดิปุ๋ยเคมีทั่วไปเลยเลข3ตัวที่เขาข้างถือปุ๋ยกันเนาในตัวเจนคืออะไรนะปุ๋ยคือตัวนี้คือไนโตรเจนนะโอเคนะตัวแรกไนโตรเจนตัวที่สองไม่ใช่ปุ๋ยนี้บ้านเราเรียกปุ๋ยยูเรีย4600เนี่ยพอเวลาเขาใช้เขาจะใช้อ่อยต้นกล้าหลังเธอใช้ต้นกล้ามันจะตัวดีๆไงแต่เยอะไม่ดีหรอกเพราะมันเค็มทำให้เปื่อยตัวที่สองก็คือฟอสฟอรัสตัวที่สามก็จะเป็นโพแทสเซียม NPK นะตามสูตรเขาแล้วเหลือคำถามนึงนะผ่านครับผมมีเพื่อนด้วยเพื่อนเลยนะ